วังบิวภูริพลถือธงชาติไทยพิธีเปิดโอลิมปิก2024ฝ่ายหญิงรอคอนเฟิร์มอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่23กรกฎาคม2567 16:52 น.ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเปิดเผยว่าสภาพอากาศที่กรุงปารีสวันนี้มีฝนตกปรอยๆตลอดทั้งวันทำให้อุณหภูมิลดลงและอากาศดีขึ้นมากโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดอากาศจะเย็นนักกีฬาต้องลุกขึ้นมาปิดพัดลมส่วนประเด็นของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสที่เจอปัญหารถรับส่งนักกีฬาไม่เปิดแอร์ไม่เปิดหน้าต่างนั้นจนเกือบเป็นลมนั้นได้รับการแก้ไขแล้วเจ้าหน้าที่รับทราบถึงปัญหาแล้วสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่26กรกฎาคมที่นักกีฬาจะต้องลงเรือในแม่น้ำแซนนั้นซึ่งทีมออสเตรเลียออกมาตั้งคำถามว่าบนเรือจะมีห้องน้ำให้นักกีฬาหรือไม่นั้นบิ๊กต้อมเผยว่าเรื่องนี้จะต้องหารือกับทางเจ้าภาพอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรขณะที่นักกีฬาที่จะถือธงชาติไทย2คนชายและหญิงนั้นอยู่ระหว่างหารือเบื้องต้นฝ่ายชายน่าจะเป็นบิวภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑา100เมตรชายเนื่องจากผลงานเป็นที่ยอมรับประกอบกับโปรแกรมแข่งขันเอื้ออำนวยส่วนนักกีฬาหญิงยังรอการตอบรับและจะแจ้งให้ทราบต่อร้านสะดวกซื้อเฮพอนอโวร้านค้าแห่ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตคาดตุลาคมเริ่มจ่ายเงินการเมืองวันที่23กรกฎาคม2567 10:51 น.ร้านสะดวกซื้อเฮรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยร้านค้าแห่ลงทะเบียนร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเทียบเซเว่นร่วมได้คาเดทค0.67เริ่มจ่ายเงินรายละเอียดรอหลังแถลงพรุ่งนี้เมื่อเวลา9 นาฬิกาวันที่23กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกระทรวงพาณิชย์ได้สรุปสินค้าที่อยู่ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตแล้วหรือไม่ว่าอยู่ในกระบวนการทำงานตอนนี้คืบหน้าไปเยอะแล้วรวมถึงเรื่องร้านค้าก็คืบหน้าไปมากทั้งสินค้าต้องห้ามและสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ก็พิจารณามาเยอะแล้วหลังจากวันที่24กรกฎาคมจะมีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ไม่อยากพูดหลายเรื่องมารวมกันเพราะมันเป็นเรื่องของรายละเอียดโดยวันที่24กรกฎาคมจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งหมดว่าจะต้องทำอย่างไรและมีเงื่อนไขอย่างไรสำหรับคนมีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟนต้องทำอย่างไรเมื่อถามว่าคิดว่าจะมีร้านค้าตอบรับการลงทะเบียนมากน้อยแค่ไหนนายภูมิธรรมกล่าวว่าตอนนี้ก็มีเยอะแล้วสมาคมค้าปลีก 500,000 กว่าร้านค้าร้านธงฟ้า 146,000 ร้านและร้านอาหารธงฟ้า 5,000 ร้านซึ่งตอนนี้ก็ทยอยติดต่อมาซึ่งบางส่วนได้มีการจัดการรายละเอียดแล้วโดยแยกกันทำงานส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปทหาบเร่แผงลอยถ้าจำตัวเลขไม่ผิดจะอยู่ที่ 500,000 ร้านซึ่งร้านค้าเหล่านี้ได้ยื่นมาแล้วและคิดว่าในวันที่24กรกฎาคมเมื่อมีการชี้แจงเสร็จสิ้นในส่วนนี้ก็จะดำเนินการต่อเข้าใจว่าภายในเดือนเนตค0.2567จะเริ่มจ่ายเงินให้เรียบร้อยไปตามกระบวนการส่วนเรื่องของหมวดสินค้ามีความคืบหน้าไปเกือบ 80% แล้วหรือยังนายภูมิธรรม
กล่าวว่าคืบหน้าไปเยอะมากซึ่งคิดว่าหลังการประชุมคณะกรรมการโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลและมีการแถลงหลักการก็จะชัดเจนก่อนจะทยอยแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งในเดือนเนตคอก็จะเรียบร้อยเมื่อถามย้ำว่าส่วนของร้านค้าร้านเล็กๆอย่างเช่นร้านหมูปิ้งจะลงทะเบียนได้ที่ไหนนายภูมิธรรมกล่าวว่าในวันที่24กรกฎาคมนี้ส่วนต่างๆจะแถลงตามขั้นตอนซึ่งเราก็จะได้เห็นและได้เข้าใจหมดโดยจะมี call center ให้สอบถามด้วยเมื่อถามอีกว่าร้านค้าเซเว่นสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเข้าใจว่าได้เปิดโปรแกรมแบดไทยในอลปบาสปอป้อประเดิมพบคู่ผสมเนเธอร์แลนด์กีฬาวันที่23กรกฎาคม2567 13:13 นความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดสู้ศึกมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีสเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสล่าสุดมีการเปิดเผยโปรแกรมการแข่งขันของทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยบาสเดชาพลภัววรานุเคราะห์และปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่ผสมมือ6ของโลกจะเป็นผู้ประเดิมสนามของทัพขนไก่ไทยในวันที่27กรกฎาคมนี้โดยบาสและปอป้ออยู่ในสายบีโดยจะประเดิมสนามพบกับโรบินทาเบลลิงกับเซเลนาพีคคู่มือ19ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ในเวลาประมาณ15:00 นตามเวลาในประเทศไทยหลังจากนั้นจะเป็นคิวของวิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ8ของโลกจะลงสนามในกลุ่ม C พบกับจูเลียนพอลมืออันดับ109ของโลกจากสาธารณรัฐมอริเชียสต่อด้วยเมสุพนิดาเกตทองลงสนามแข่งขันในกลุ่ม D ในประเภทหญิงเดี่ยวโดยจะพบกับจูเลียนาวิเอรามืออันดับ50ของโลกจากบราซิลแข่งขันในเวลาประมาณ20:00 นตามเวลาในประเทศไทยคู่ที่4ประเภทชายคู่แมตช์แรกกลุ่ม BMM สุภักจอมเกาะกับสกายกิตินุพงษ์เกตเตรนคู่มืออันดับ24ของโลกพบกับคริสโตกับโทมาจูเนียโปป๊อปคู่มืออันดับ36ของโลกจากฝรั่งเศสแข่งขันในเวลาประมาณเที่ยงคืน30:00 นคู่ที่5ประเภทหญิงคู่แมตช์แรกกลุ่มดีกิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลกับวิวรวินดาประจงใจคู่มืออันดับ10ของโลกพบกับมาก็อตแลมเบิร์ตกับแอนเน่ครานคู่มืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแข่งขันในเวลา3:00 นตามเวลาในประเทศไทยทั้งนี้คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลได้กล่าวอีกว่าขอเชิญชวนแฟนๆแบดมินตันไทยสามารถร่วมส่งใจเชียร์และให้กำลังใจนักแบดมินตันไทยทั้ง9คนได้ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ต7M-Court HD ช่อง7 HD TPTV HD 36